morning ค่ะทุกคนสวัสดีวันที่2ที่อัมสเตอร์ดัมนี่นะคะคุณสามมาแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนนะคะภาคนี้เป็น EP 2นะคะเนี่ยเคยทำมาแล้ว EP 1ก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะคือเป็นคลิปที่มาอัมสเตอร์ดัม1คืน2วันนะคะมาทริปบิสเนสกับสามีวันนี้สามีแบบแต่งใส่จีนนะคะนะบอกว่าไม่ค่อยบิซี่ Komm zu noch mal später hier โอเคนะคะตอนนี้เราจะไปกินอาหารเช้ากันแล้วก็นางบอกว่านางมีเวลาให้แบบกรุบกริบเพื่อจะถ่ายรูปให้เธอก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะออฟฟิศวันนี้แต่งตัวแบบง่ายๆเป็นคนเมืองนางก็บอกว่านางชอบที่นางแต่งตัวแบบนี้นะคะดูไม่รุนรังให้มองว่านางอวยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินไปร้านพุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนางเคยมาแล้วเป็นร้านที่แบบมุ้งมิ้งน่ารักนะคะถ้าใครอยากดูทริปอัมสเตอร์ดัมร้านกาแฟสวยๆเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ของเพื่อนกุ้งไว้นะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาเป็นคนอัมสเตอร์ดัมสามีเขาเป็นคนอัมสเตอร์ดัมว่างั้นนะคะแล้วก็แต่เขาไปอยู่ที่มายอร์กาใช่ไหมแล้วเขาก็มาเที่ยวกับน้องแอมน้องโบตอนนั้นนะคะแล้วก็พาไปทัวร์ร้านกาแฟน่ารุ่งน่ารักนะคะเดี๋ยวนะก็จะแปะลิงก์ของเพื่อนกุ้งไว้นะเผื่อใครชอบก็เมื่อวานนะก็ถ่ายในมุมของโรงแรมของนั้นแล้วใช่ไหมโรงแรมก็คือสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันแบบมีเวลาน้อยมากทุกคนเห็นไหมยังไม่ได้ถ่ายรูปในโรงแรมเลยเพราะทุกความที่ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มาเนี่ยเราไม่ได้แบบมีความมุ้งมิ้งตะมุตะมีเมื่อวานก็จะซื้อชุดเพื่อใส่ถ่ายรูปใช่ไหมก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่แก Hast du den Map? Nein, wo ist der Café? Da hast ich habe gedacht du googeln das wo 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 Ich weiß gar nicht wo du hin willst โอเคเดี๋ยวต้องเปิดมือถือนะคะไปก่อนทุกคนนั่นน่ะแต่งหน้าแบบว่า10นาทีเสร็จกูนางรีบแล้วแบบเมื่อเช้าก็อ้อยเอ้ยตื่นแต่จำโมงครึ่งเล่นมือถืออยู่ก็นั่นแหละย้ายแล้วชนกูดนางบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีเวลานางจะกลับมาแต่จริงๆนางสัญญาแล้วกันว่าจะพาไปช้อปปิ้งกรุบกริบทุกอย่างสงสัยได้พับโครงการแน่ๆพ่อโกหกแม่แน่ๆบรรยากาศตอนเช้าที่อัมสเตอร์ดัมค่ะอย่าคาดหวังกับการที่ติดสอดให้ตามสามีมาทำงานแล้วจะได้อะไรแบบดังใจหมายแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่ลิงสายปีนแหละเพราะเรารู้ว่ามาทำงานและอะไรอย่างนี้นะลิงสปีเตอร์ที่เราตั้งใจจะไปนะคะก็แบบไม่ได้เข้าก็คือว่ามันยังเช้าเกินไปเขาเสิร์ฟอาหารเช้าตอน 9:30 นะคะแต่ก็เดินผ่านมานิดนึงก็จะมีแบบร้านกาแฟแบบสวยๆเยอะออร่าตรงนู้นก็เปิดเป็นร้านครัวซองตัดรูปเบสเอาครัวซองชัดโบเบียไปกับเราฟินสิก็นางรีบไงแวะถ่ายรูปแบบแอบถ่ายคลิปทั้งหมดอย่าจับมือถือรีบก็เลยก็เป็นพิเศษที่ไปแล้วเราก็ไม่คาดหวังเราบอกแล้วไงก็นั่นแหละตอนนี้ก็มานั่งกินอาหารเช้าไปเพื่อนงานนะก็ไม่ได้กินอาหารดื่มกาแฟเพราะว่าเราลดความอ้วนก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะจะพามาช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จนะก็จะไปเก็บของที่ห้องพอหลังจากนั้นนั่นก็จะเดินไปซื้อของแบบของแต่งบ้านที่นั่นเห็นมาเมื่อวานนะคะแล้วก็มารอสามีที่โรงแรมตอนสายโมงครึ่งนั้นจะกลับมารับนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นด้วยเพราะมันเดินผ่านร้านกาแฟมาสวยแต่ว่ากาแฟนางบอกว่าให้รอนางเดี๋ยวกลับมาอัพเดทที่คอฟฟี่ด้วยกันนะคะก็นึกขึ้นได้นะคะที่อัมสเตอร์ดัมในเวลาเราจะเข้าไปที่ร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากกันแล้วนะแต่เราบอกว่ามันยังละหลวมเกินไปนะถ้าเป็นที่เยอรมันแบบจะเคร่งนะคะเราจะถอดแมสก์ได้ตอนที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่คือโชว์แค่ IQ อะค่ะ EQ ว่าเราได้ฉีดวัคซีนมาครบแล้วก็นอกนั้นก็แบบถอดหน้ากากอะไรได้นี่เราจะบอกว่าร้านนี้เราเจอลูกท้อด้วยเขาสะสมบิ๊กแบงค์นะคะเต็มเลยร้านวินเทจน่ารักดีนะคะเหมือนพอมานั่งร้านเนี่ยนึกถึงอารมณ์การนั่งร้านที่เอดินเบิร์กเลยค่ะมันจะแบบสไตล์คันทรีอังกฤษแล้วข้อดีของที่อัมสเตอร์ดัมนะคือไปร้านไหนเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้เลยเหมือนกับเขานิยมสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเยอะกว่าที่ประเทศเยอรมันนะคะถ้าใครมาเป็นสไปซ์ฮอลแลนด์ก็ไม่น่าจะเครียดนะคะเพราะว่าที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษกันค่อนข้างดีมากๆทุ
ุกคนตอนนี้นันก็กลับมาที่ห้องพักแล้วนะคะหลังที่คุณสามีทานอาหารเช้าเสร็จใช่ไหมก็นันก็กลับมาเปลี่ยนชุดที่แรกนันกะว่าจะใส่จีนไปเลยนะเพราะว่านันมีนัดประชุมแบบว่าเป็นเหมือนกับคนเคยรู้จักกันก็คือไม่ต้องอะไรมากแต่พอดีว่าลูกน้องนางอ่ะที่แรกเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมที่แรกเขาบอกว่าเขาจะกลับไปก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามีเวลาทำบรีฟฟิ้งกันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับประชุมในคราวหน้าอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงนางก็เลยบอกว่าตายแล้วฉันต้องกลับมาเปลี่ยนชุดนางก็เลยต้องกลับมาเปลี่ยนชุดแบบแต่งตัวสุภาพอีกครั้งนึงไม่ใส่จีนไปนะคะก็เดี๋ยวภารกิจของนางก็คือนางต้องเก็บห้องนะคะพอดีป่ะห้องรกมากนางต้องเก็บห้องเก็บของให้คุณสามีแล้วก็ของนางเองแล้วก็ไปเช็คเอาท์นะคะเพราะว่าเขาให้เช็คเอาท์ตอน11โมงหรือเที่ยงอะไรนี่แหละแล้วนางก็จะเดินไปซื้อของนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคงไม่ถ่ายแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานอะถ่ายรูปที่เป็นโลเคชั่นของบ้านเมืองของอัมสเตอร์ดัมมาแล้วโดยไม่มีตัวเราเลยเมื่อเช้านี่คุณสามีก็ถ่ายรูปให้ก็แบบว่าถ่ายแบบอารมณ์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงก็ถ่ายแบบรีบๆเราก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนบ่ายนะบอกว่านางจะกลับมาบ่าย2แล้วมีเวลาตั้งแต่2โมงถึง5โมงก็คือไปช้อปปิ้ง1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่านั้นแต่จริงๆการช้อปปิ้งเนี่ยไม่ได้ขอนะนางบอกว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งเพราะว่าถ้ากลับไปนางก็น่าจะยุ่งแล้วนางก็กลับไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปเมืองไทยอีกนู่นนี่นั่นก็เลยเดี๋ยวไปซื้อของขวัญคริสต์มาสแบบกรุบๆให้นางซะเลยแต่จริงๆนางก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะจริงๆถ้าไม่มีก็คือไม่เอาก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าเราขอตังค์เขาแล้วตอนไปไทยเนาะแล้วก็ไปจิบกาแฟกันนิดหน่อยจริงๆอะที่โรงแรมอะเขาจะมีเลาจ์ให้จิบกาแฟฟรีขนมฟรีจริงๆมันก็สวยแต่เราจิบมาแล้วไงเมื่อวานแล้วเราก็อยากไปนั่งร้านกาแฟที่เราเดินผ่านวันนี้อะไรอย่างนี้ไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปจิบกาแฟกันข้างนอกแล้วก็นั่นแหละก็มีเวลา3ชั่วโมงอย่างที่บอกแล้วก็5โมงเย็นต้องไปสนามบินนะคะเพราะว่าเราจะบินออกตอน6โมง50ก็เราไปทำด้วยกันค่ะว่าเราจะได้ทำอะไรบ้างในวันนี้นะคะทุกคนก่อนที่นันจะออกจากบ้านไปนะคะเอ้ยจะออกจากห้องไปเก็บห้องนู่นนี่นั่นนันจะเอาของมาให้ดูว่านันกำลังรวบรวมของขวัญที่เป็นกิฟต์เอาเวย์อยู่นะคะซึ่งนันว่ารองเท้าอันนี้มันน่ารักมากซึ่งเป็นรองเท้าที่ทางโรงแรมเขาให้เราออกกับบ้านได้ด้วยนะคะเป็นรองเท้าที่ใส่ในบ้านเนาะแล้วก็มีถุงแบบกรุบกริบน่ารักอ่ะมันของโรงแรมอ่ะซึ่งนันจะไปฝากเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมดูติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้แล้วที่จะทำแบบว่าคลิปแล้วให้เพื่อนๆแชร์กันแล้วก็จะทำเป็นแบบคลิปเอาเวย์นะคะซึ่งก็จะมีของขวัญหลายๆอย่างซึ่งนันจะทำรวมกับพี่เอมมี่นะคะพี่เอมมี่เขาก็จะเอาของขวัญมาแจกเพื่อนๆด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะก็คือเป็นโปรตีนแหละของพี่เอมมี่ซึ่งนันก็กินอยู่นะคะซึ่งนันมองว่าดีในระดับนึงแล้วแต่ว่าจะอวยยศทั้งทีให้มันถึงแบบเวลาเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนที่เราจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็นั่นแหละนี่คือกิฟต์อเวย์หนึ่งในนั้นที่กำลังจะทำในเร็วๆนี้แล้วก็เอาไปฝากเพื่อนๆนะคะอ่ะขั้นรายการกันเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบเก็บของแล้วเราไปทัวร์อัมสเตอร์ดัมวันที่2กันเลยจ้านี่นะคะนั่นก็จะเก็บของกลับเนาะก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องแบ่งเบาภาระสามีนะคะต้องไปเช็คทุกมุมว่าเราเอาอะไรมาบ้างและเราก็ห้ามลืมนะคะเดี๋ยวไปทำแบบเร็วๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นลากันต่อค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราเดินออกมาข้างนอกอีกแล้วนะคะตอนนี้นางกำลังจะไปซื้อของฝากเพื่อนลูกสาวของเพื่อนนะคะนางเป็นคนที่ชอบทำขนมมากแล้วเมื่อวานนางลงสตอรี่ไปแล้วนะว่ามันคิ้วมากมันน่ารักฉันอยากได้นางก็เลยจะไปซื้อของฝากนางนะคะแล้วนางเพิ่งวันเกิดไปด้วยไงลูกเพื่อนก็เหมือนลูกตัวแต่ลูกเป็นเต่าแล้วก็นั่นแหละก็จะไปซื้อของให้น้องนะคะให้ลูกของเพื่อนแหละแต่เมื่อกี้เราจำทางได้ใช่ไหมนี่เปิด GPS ไปด้วยนะสรุปว่าเราจำทางไม่ได้แต่ข้อดีที่อัมสเตอร์ดัมก็คือมันมี Wi-Fi ในเมืองอะค่ะคือใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็เลยนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเดินหาของนะคะร้านขายของสวยมากเลยความเป็นคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนมันเป็นร้านเธอโอ้ยฉันรักเธออัมสเตอร์ดัมนี่อ่ะร้านชีสนะคะโอ้โหร้านกาแฟแล้วก็ร้านดอกไม้ทุกคนตายละดูเก้าอี้รอฉันอยู่บนหลังเมฆนี่ร้านคอสเมติกที่อลังการงานสร้างมากอยากจะบอกคนอัมสเตอร์ดัมว่าถึงที่นี่อากาศจะแบบจะดีเดี๋ยวบ้าแต่บ้านเมืองคุณสวยมากนะคะโอ้ฉันฟินดูร้านนี้ก็
็ถึงเวลาทานมื้อเที่ยงนะคะบทสรุปก็คือเราก็ไม่ได้ไปร้านที่เราอยากไปอยู่ดีก็รีบไปนะคะเพราะว่าจะพาไปช้อปปิ้งก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรได้เยอะไหมก็จะบล็อกแบบนั่นแหละค่ะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเราก็กินพาสต้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมื้อเย็นเราคงไม่กินแล้วเพราะว่าเหมือนเดิมเป็นคนอ้วนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกอะไรเงี้ยดูหน้าขอบตาง่วงนอนนะคะโอเคนะคะเราก็กินพาสต้าเพราะว่าเรายันมื้อเย็นเลยนะคะส่วนสามีกินเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายค่ะไม่มีความเฮลตี้เลยแต่ก็นั่นแหละบางวันมันก็ต้องกินอะไรที่แบบใช่ไหมคะโอเคค่ะรีบกินรีบไปทุกคนกินมื้อเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เช็คบินไป50ยูโรสามีกินแฮมเบอร์เกอร์กินเบียร์ดื่มเบียร์2แก้วแล้วกินโค้กแล้วก็กินพาสต้าก็45ยูโรให้ติดไป5นะคะก็เป็น50ถั่วเฉลี่ยแล้วค่าครองชีพที่นี่ก็พอๆกับที่มิวนิกอะค่ะใกล้กันใกล้เคียงกันนะคะก็อย่างร้านอยู่สำหรับคนที่อยู่ในยุโรปเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งมีเวลาช้อปปิ้งแค่1ชั่วโมงนะคะก็ไปดูว่าคุณเซนเราจะซื้ออะไรให้เราปะตอนนี้เราก็มาถึงถนนช้อปปิ้งแล้วนะก็จะมีหลายแบรนด์นะก็แอบเดินมานิดนึงนะคะจากโรงแรมประมาณ15นาทีนะคะคือจะอยู่อีกคือไม่ได้อยู่ในเมืองตรงที่เราอยู่อะเออว่างั้นนะคะเฟนดีเออกรูวี่ซันโดรโน่นแอร์เมสถึงแล้วนะคะใช่แล้วค่ะเราจะมาร้านแอร์เมสกันเราจะได้อะไรบ้างเนาะแต่จริงก็ดูของแค่กริบๆนะคะไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้ามีก็ดีได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องก่อนเนาะเข้าไปในร้านก็อยากใช้สมาธิในการเลือกของนะคะทุกคนมาแล้วถึงแล้วทุกคนเหนื่อยมากเราไปช้อปปิ้งมาแล้วนะคะก็ได้มาแบบกริบๆนะคะแล้วก็ไปดูที่แบรนด์อื่นมาก็ไม่ได้ถูกใจก็คือไม่ได้อยากได้อะไรมากเพราะว่าเราจะกลับเมืองไทยอยู่เราก็ไม่ได้แบบต้องการจ่ายเงินเยอะแล้วอันนี้เขาก็แบบพ่ออยากซื้อให้นะแม่ก็ต้องรับ ก็ตอนที่กำลังจะเดินกลับโรงแรมนะคะแล้วก็หากาแฟดื่มแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกอูเบอร์ให้มารับแล้วก็ไปที่สนามบินแล้วก็กลับประเทศเยอรมันกันค่ะทุกคนใกล้จะปิดจ็อบแล้วนะคะกับการมาทำงาน2วันที่อัมสเตอร์ดัมของคุณสานะคะสปอนเซอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะ5โมงครึ่งมืดแล้วตาก็แบบโปร่งมากทุกคนก็สนามบินที่อัมสเตอร์ดัมนะคะเราไปเช็คที่เทอร์มินอล1รู้สึกที่พาเจอร์1ใช่ค่ะระยะทางการบินจากอัมสเตอร์ดัมไปมิวนิกเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวไปเช็คอินกันแล้วก็เรามีเวลาแค่อีก45นาทีเองไปเดี๋ยวเข้าไปในตัวอาคารกันค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วเครื่องเล็กมากไปแฟรงก์เฟิร์ตก็เครื่องนั้นไปมิวนิกก็เครื่องนั้นเป็นของซิตี้ไลน์นะคะทุกคนจุดดังนั่ง private jet เครื่องเล็กมากค่ะทุกคนดูนะเครื่อง C Air หรืออะไรก็ไม่รู้ทำงานลูกค้ามา72ปีอะเพิ่งนั่งครั้งแรกเหมือนอารมณ์ซ้อมรวยเลยทุกคนอารมณ์เหมือนนั่ง private jet นั่นแหละเราก็จะซ้อมรวยกันไปนะคะค่ะเครื่องเล็กมากเลยนะคะตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ลงจากเครื่องแล้วก็เดินเข้ามาแบบเนี้ยปกติที่เยอรมันไม่ค่อยมีแบบก็นั่นแหละตอนนี้เราถึงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอามีตำรวจมาเช็คด้วยโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปด้านในก่อนนะคะโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อกี้ตำรวจมายืนรอเพราะว่าเรามาจากประเทศฮอลแลนด์เรามาจากอัมสเตอร์ดัมที่เป็นเรดโซนหรือว่าริซิโคกระบี่นะคะแล้วเขาก็จะต้องดูแล้วเขาก็จะต้องดูใบวัคซีนของเราว่าเราได้ฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วเราต้องมีไอน์ไรเซอร์พิสเตดิกเออแต่ว่าไอน์ไรเซอร์อันเมลงเอาไอน์ไรเซอร์อันเมลงก็คือการลงทะเบียนการกลับเข้ามาที่ประเทศเยอรมันก็คือต้องเฝ้าระวังตัวอะไรอย่างนี้ไงว่าเราได้ติดเชื้อหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราก็จะไปตรวจโควิดที่บ้านนะคะเพื่อความสบายใจของเราเองด้วยก่อนที่เราจะไปกลับไปทำงานนะตอนนี้เรากำลังจะไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปเอารถก็เท่ากับว่าเราจบคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะไปไหนกันนะคะ
ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงท้ายนี้เราก็ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามีของที่จะแจกเพื่อนๆแล้วเรารวบรวมได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปนะจ๊ะแล้วเราเจอกันสำหรับกิฟต์อเวย์นะคะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายฮันนี่เจ้าก็นางยังโกรธอยู่บอกนางยังโกรธที่ว่าการลงทะเบียนกลับเข้ามาเยอรมันนะแอปอ่ะหรือว่าเว็บไซต์มันไม่เสถียรนางก็เลยยังเคืองคุณตำรวจอยู่นะคะโอเคไปแล้วคุณมากมากสวัสดีค่ะค่าที่จอดรถของเรานะจ๊ะจึงว่าจึงว่า13ชั่วโมง22นาที70ยูโรค่ะตามนั้นดูเรื่อง